สองวันสบายสบายลิซาแบล็กทิงกับวันพักผ่อนและวิวหลักล้านของปารีสถือเป็นอีกหนึ่งสาวที่รักการถ่ายภาพมีกล้องตัวโปรดหลายตัวสำหรับลิซาแบล็กทิงไม่ว่าจะเป็นกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิตอลและล่าสุดวันพักผ่อนของเธอลิซาก็ขอเก็บบรรยากาศสวยๆจากจุดชมวิวหลักล้านของเมืองปารีสมาฝากแฟนๆว่า ท่านว่าน้อยคนที่จะมีภาพจากหอไอเฟลมุมนี้ได้ต้องระดับ v v ว p เท่านั้นเรียกว่าคนก็สวยวิวก็แพงหรูเลือจัดเต็ม